แมวหรือเปล่านะอยากกระพริบตาแล้วก็อยากส่งเสียงนะเดี๋ยวขามันมาเป็น5ขาแน่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีเจ้าเหมียวนี่แหละทำไมถึงมี3ขาฟังให้ดีนะแน่เจ้าเหมียว3ขาเนี่ยมีชื่อว่า8แต้มอุ๊ยชื่อ8แต้มสงสัยมีแต้มอยู่8แน่ๆเลยนะคะเป็นลูกแมวประหลาดเพราะมันมีเพียง3ขาตัวไหนนะเห็นมีแต่4ใช่ไหมคะอยากกระพริบตานะตัวไหนนะปิ้งนี่มีเพราะมันมีเพียง3ขาทำให้จุดแต้มตามตัวที่ต้องมี9แต้มขาดไป1จึงได้ชื่อว่า8แต้มนั่นเองเห็นไหมคะมีแต้มอยู่มีจุดอยู่8ที่ขาหายไปขานึงก็เลยชื่อว่าเจ้า8แต้มเจ้า8แต้มนั้นก็อยู่กับพี่ๆพวกลูกแมวนั้นแสนซุกซนนักเรียนป.1ยังไม่ซุกซนเลยแต่เจ้าเหมียวของครูนั้นซุกซนมากเลยสารวนเล่นกันทั้งวันเลยไม่เหมือนนักเรียนห้องป.1/3เลยนั่งเรียบร้อยตั้งใจเรียนทุกคนเลยแต่เจ้าลูกแมวนั้นแสนซุกซนสารวนเล่นกันทั้งวันเลยแล้วที่พวกมันชอบเล่นเป็นพิเศษก็คือเกมไล่จับไล่จับยังไม่พอมันไล่งับหางตัวอื่นๆด้วยเจ้า8แต้มเนี่ยวิ่งไม่ค่อยทันมันล้มคว่ำล้มหงายอุ้ยเจ็บจังเจ็บจังจะวิ่งทันได้ยังไงล่ะเพราะตัวอื่นมี4ขาแต่เจ้า8แต้มมีอยู่3ขาเวลาเล่นไล่จับกันไล่งับหางเจ้า8แต้มวิ่งไม่ทันล้มลุกคลุกคลานตลอดเวลาเลยแม่แมวเห็นก็สงสารเจ้า8แต้มแน่เพราะ8แต้มเวลาล้มคว่ำล้มหงายร้องอุ๊ยเจ็บจังร้องเสียงดังร้องเสียงดังแม่ก็เลยบอกว่า8แต้มระวังมากๆหน่อยสิค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งแต่8แต้มเป็นไงเจ้า8แต้มนั้นซุกซนเหมือนพี่ๆ8แต้มไม่ตั้งใจฟังอุ๊ย8แต้มมาเป็นนักเรียนป.1ไม่ได้แน่เลยเพราะปอนักเรียนป.1ห้องนี้ตั้งใจฟังทุกคนเลยแต่เจ้า8แต้มแม่บอกให้ค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งเจ้า8แต้มไม่ตั้งใจฟังทำหูทวนลมจนแม่เนี่ยอ่อนใจที่จะเตือนเจ้า8แต้มเพราะแม่เหนื่อยแล้วเตือนเท่าไหร่8แต้มก็ไม่เคยฟังบอกให้ค่อยๆวิ่งนะค่อยๆเดิน8แต้มก็ไม่เคยเชื่อแล้วอะไรเกิดขึ้นกับ8แต้มล่ะหลายวันต่อมาคนที่เลี้ยงเจ้า8แต้มเจ้านายบ้าน8แต้มก็พา8แต้มเนี่ยนั่งรถเล่นน่าสนุกแต่แปลกอยู่เพียงแค่แม่กับพี่ๆเนี่ยไม่ได้ไปด้วยอุ๊ยทำไมล่ะเอา8แต้มไปตัวเดียวเองไปนั่งรถเล่นวิน่าสนุกนะแต่ไปตัวเดียวเองพี่กับแม่ไม่ได้ไปต้องอยู่บ้านทำไมล่ะแน่อะไรเกิดขึ้นกับ8แต้มน่า
โอ้โหแต่แต้มร้องแต่แต้มเห็นแสงสีโอ้โหอะไรละนั่นแต่แต้มร้องอุทานเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างทุกอย่างช่างตื่นตามีแต่ตึกโตๆรถแล่นอยู่เยอะแยะไปหมดเลยรถแล่นอยู่นานจนเจ้าแปดแต้มเนี่ยเกิดเป็นไงง่วงแล้วก็หลับไปในที่สุดเจ้าแปดแต้มก็หลับแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะโอ้ยตื่นตาตื่นใจมองไปนานๆนั่งรถจนรู้สึกสบายแล้วแปดแต้มก็หลับไปในระหว่างที่แปดแต้มหลับไปเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยแปดแต้มไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าแปดแต้มตื่นขึ้นมาในตอนเย็นอุ๊ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถแล้วนี่ไม่ใช่บ้านของเราด้วยแล้วเจ้านายของแปดแต้มล่ะหายไปไหนนะแปดแต้มก็กลัวจนตัวสั่นเลยแล้วมันก็ร้องเสียงดังร้องเสียงดังร้องเพราะความหนาวแล้วก็หิวด้วยเอ๊ะเจ้าแปดแต้มเกิดหนาวแล้วหิวแล้วเจ้าแปดแต้มเจออะไรอีกเจ้าแปดแต้มไปเจออะไรนะเจ้าแปดแต้มไปเจออะไรนะอยากกระพริบตาไม่ใช่ไปเจอแมวต่างๆแต่เอ๊ะแมวตัวโตกว่าแมวที่บ้านเราอีกแล้วก็มีหลายตัวด้วยแล้วเจ้าแมวต่างๆก็พากันมาดมเจ้าแปดแต้มแล้วก็มองเจ้าแปดแต้มเจ้าแปดแต้มนั้นทั้งมอมแล้วก็สีฝุ่นโอ้โหแล้วแปดแต้มก็ยังไปเห็นเจ้าแมวสามสีเอ๊ะเจ้าแมวสามตัวนี้เป็นไงมองแปดแต้มอย่างฉงนใจเพราะไม่เคยเห็นแมวมีสามขานั่นเองเพราะเจ้าแปดแต้มมีสามขาเจ้าพวกนี้ก็มองใหญ่เลยแล้วก็เข้าไปดมเจ้าแปดแต้มเจ้าแปดแต้มก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยเจ้าแปดแต้มก็เลยส่งเสียงร้องดังเมียวเมียวเพราะว่ามันร้องไห้ด้วยแล้วมันร้องไห้เสียงดังน้ำตาเจ้าแปดแต้มไหลแล้วเจ้าแปดแต้มก็บอกที่นี่ที่ไหนนะแล้วพวกลุงอ่ะเป็นใครเหรอครับถามเจ้าแมวสามตัวเพราะตัวโตมากเลยเจ้าแปดแต้มเรียกว่าลุงลุงลุงเป็นใครเหรอเจ้าแมวสามสีเป็นผู้ตอบเจ้าแปดแต้มอ๋อที่เนี่ยเหรอคือวัดยังไงล่ะพวกเราอ่ะเป็นแมววัดนะสิอ้าวแปลว่าเจ้าแปดแต้มทำไมคะถูกมาปล่อยที่วัดแล้วเพราะเจ้าแปดแต้มมีสามขาอ้าวเจ้ามอมแมวตัวโตก็เลยพูดขึ้นว่าอ๋ออย่างเนี้ยเจ้าอ่ะคงถูกทิ้งเพราะมีแค่สามขาโอ้ยเจ้านายเจ้าแปดแต้มมีใจร้ายจังเลยเจ้าแมวอีกตัวหนึ่งรีบตอบเลยอย่างเนี้ยคงจับหนูไม่ได้แน่ๆเลยเขาจึงเอาเจ้ามาทิ้งแปดแต้มสงสัยละจับหนูไปทำไมอะจ๊ะเออเจ้าแปดแต้มสงสัยก็เลยถามเจ้าแมวสามตัวว่าจับหนูไปทำอะไรล่ะจ๊ะเนอะแต่ว่าเจ้าแปดแต้มนั้นจับหนูเป็นไหมไม่เป็นเอาแต่โซนอย่างเดียวเจ้ามอมก็เลยอธิบายอ๋อแมวอ่ะมีหน้าที่ต้องทำอะไรลูกจับหนูนักเรียนของครูมีหน้าที่ต้องเรียนส่วนเจ้าแมวก็ต้องมีหน้าที่จับหนูเห็นไหมคะสัตว์ยังมีหน้าที่ของมันเลยแล้วเจ้ามอมก็ยังบอกต่อไปอีกถ้าแมวตัวไหนอ่ะจับหนูไม่ได้ก็จะต้องถูกเอามาปล่อยอ้าวแต่แมวสามตัวนี้บอกไม่เป็นไรหรอกแปดแต้มมาเถอะมาเราอ่ะจะพาเจ้าไปอยู่ด้วยเจ้าไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าแล้วเจ้าแมวสามตัวก็พาเจ้าแปดแต้มไป
8แต้มจึงเป็นแมววัดแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยเพราะว่าถูกเจ้านายเอามาปล่อยที่วัดนั่นเองแปดแต้มไล่จับหนูตามแมววัด3ตัวนั่นแต่เป็นไงคะ8แต้มจับไม่ได้เลยสักตัวเดียวแล้วเจ้านายของ8แต้มก็ไม่เคยกลับมาหา8แต้มอีกเลยแต่แล้วอะไรเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งนี่เช้าวันหนึ่ง8แต้มตื่นขึ้นมาหลังจากมันนอนหลับไปพักใหญ่มันก็เห็นดวงตาโตๆสุขใสเลยบนใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มนั่นเองแล้วแปดแต้มจะเจอกับอะไรนะที่ตื่นขึ้นมาแปดแต้มก็เจอดวงตาโตๆใสแจ๋วแจ๋วแล้วก็มีรอยยิ้มให้แปดแต้มซึ่งแปดแต้มไม่ได้พบมาตั้งนานแล้ววิเจ้าแปดแต้มจะเจอกับใครนะจะเจอกับเด็กคนนี้แล้วจะใจดีหรือเปล่าแปดแต้มจะพบกับอะไรให้นักเรียนลองกลับไปคิดดูแล้วมาตอบคุณครูนะคะวันนี้ตระเอาของเราเป็นไงคะเด็กๆจำได้หลายคำแล้วคุณครูฝากนิดนึงขอเวลา1นาทีแน่การบ้านของคุณครูง่ายมากเลยวันนี้นะคะการบ้านหน้าที่19ข้อที่8โยงภาพกับคำที่เกี่ยวข้องกันจะมีคำที่เราฝึกอ่านแล้วให้ไปโยงกับภาพวันนี้ลองไปทบทวนด้วยนะคะวันนี้วันเวลานาทีไม่เคยรอใครคุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ